สวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามช่องคนมักสวนครับนี่คือบรรยากาศสวนข้างบ้านนะครับมาชมบรรยากาศที่ปลูกมะนาวไว้นะครับไว้ทานเองครับก็ออกลูกไม่เยอะครับออกลูกไม่เยอะกำลังทยอยออกครับกำลังทยอยออกช่วงนี้มะนาวแพงด้วยครับ ตกลูก5-10 บาทครับก็ดีหน่อยครับไม่ได้ซื้อมะนาวเลยเพราะสวนเราก็พอได้กินครับ ปลูกไว้2สายพันธุ์ครับ ตอนนี้ก็กระถางครับปลูกใส่กระถางตอนนี้จะไหลเม็ดครับก็พันทูนกล้าวครับตอนนี้พันทูนกล้าวก็ได้เก็บกินทั้งปีครับตอนนี้พันทูนกล้าวออกทั้งปีครับทูนกล้าวของเราออกทั้งปีสังเกตครับสังเกตลูกเล็กๆกำลังออกเป็นรุ่นๆครับออกเป็นรุ่นๆออกทุกกิ่งครับทุกกิ่งออกทุกกิ่งเลยต่อไปก็เนี่ยพันนี้ก็ปลูกใส่กระถางเหมือนกันครับตัวนี้จะเป็นพันแป้นเพชรครับตัวนี้แป้นเพชรตัวนี้แป้นเพชรครับลูกดกครับเนี่ยทุกกิ่งครับลูกดกมากตัวนี้หอมหวานอุ้ย มีหอมหวานด้วยหอมน้ำดีครับเปลือกบางถ้ามันโตเต็มทีครับแต่ลูกไม่ใหญ่เท่าแป้นพิจิตรลูกทั้งนั้นลูกดกมากครับตอนนี้ลูกดกมากลูกดกไปก็มะกรูดกระถางครับมะกรูดกระถางต้นใหญ่ก็มีครับแต่เราปลูกไว้เผื่อมีใครอยากได้ก็เป็นของฝากครับตรงนั้นก็จะเป็นสวนพริกไทยก็มีพริกไทย พริกไทยก็เยอะครับพริกไทยมี2-3 ต้นก็มีเงาะลำไยแล้วก็มีต้นสตอครับตอนนี้สตอกำลังออกโอ้มีกระรอกด้วยครับตอนนี้กระรอกอยู่นกโอ้นะกระรอกชอบมากินดอกชอบมากินดอกสตอครับไกลครับซูมไม่ได้ตัวเล็กๆแล้วก็แน่ที่ขาดไปสับปะรดเราสับปะรดแล้วครับปลูกไว้กินครับปลูกไว้กินกำลังออกลูกสวยๆนี่น่าจะตัวนี้พันกรอบครับนี่พันนี้กรอบครับไม่เหนียวไม่ติดฟันเป็นพันอะไรผมจำไม่ได้พันก็มะนาวกระถางเราครับมีทุกผักครับต้องซื้อปลูกไปกินไปยังกระรอกไปยังก็จะมีครับนี่เห็นสตอมติดครับสูงหน่อยนะสูงก็จะเห็นสตอครับก็จะเห็นสตอบนยอดครับสูงจริงๆสุดยอดนอนตรงเตงก็จะพอได้กินครับไม่ต้องซื้อมองไกลๆก็จะเห็นนะครับเห็นโอ้พวกนั้นดกมากเลยนับลูกได้ครับเกือบ10ต้นนั้นติดเยอะครับสตอหมอก็เดินเข้ามาในสวน
วนก็จะติดคลองครับติดคลองแต่ตอนนี้น้ำแห้งกำลังจะแห้งครับก็จะมีต้นปีนี้ไม่ออกดอกครับปลูกไว้2ต้นของคุณเราติดไม่เยอะครับปีนี้ออกเพราะฝนมาก็ออกใบก่อนต้นนี้นะนับลูกได้ก็ประมาณไม่เกิน5ลูกเหมือนกันครับ5ลูกกำลังอันนี้ก็จะเป็นต้นครับกำลังออกดอกเหมือนกันเรียกต้นอะไรนะต้นโกโก้ครับโกโก้โกโก้ก็กำลังออกดอกเล็กๆครับจะไม่รู้จะติดไหมปีนี้ออกก็กำลังแทงออกตามต้นนะครับปลูกในลมก็ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่จะมีดอกครับสังเกตเห็นดอกดอกครับดอกดอกเล็กๆดูที่ปีนี้จะเป็นไหมเป็นทุกกิ่งนะครับส่วนใหญ่ก็จะออกทุกกิ่งนะดอกครับออกทุกกิ่งนู่นสตอแล้วนะครับมุมนี้สตอก็เห็นไหมลูกมันเขียวๆครับเหมือนใบเลยสังเกตไม่ดีไม่เห็นฮะดกมากครับตัวเนี้ย1พวง2พวง3พวงประมาณ7พวงครับคำว่าดกไม่ให้ติดเต็มต้นครับก็พวงนึงก็10ฝักเลยประมาณเนี้ยพวงนึง10ฝักน้ำแห้งครับก็ยังพอมีครับป่าน่าจะมีครับป่าปีนี้ก็เข้าสู่ช่วงนี้ก็เข้าสู่ดึกหน้าร้อนครับหน้าร้อนเข้าสู่หน้าร้อนเข้าสู่หน้าร้อนก็จะมีมะพร้าวน้ำหอมก็มะพร้าวกะทิครับต้นนี้ต้นเล็กเป็นมะพร้าวกะทิครับลองปลูกดูมันจะเป็นกะทิไหมปลูกมันสำปะหลังไว้ครับเป็นมัน5นาทีครับมันที่ใช้ประกอบอาหารหัวกินได้ครับเนี่ยมัน5นาทีอันนี้มัน5นาทีนะครับปลูกไว้3ต้นหลังบ้านปลูกไว้3ต้นปลูกไว้3ต้นมันเหลือจากสวนเขาเลยเอามาปลูกที่สวนก็ปลูกไว้เยอะอยู่ครับก็ปลูกทุกอย่างไม่ต้องซื้อตัวนี้ก็เป็นกะวานครับกะวานเราก็จะปลูกไว้หลายกอเหมือนกันกะวานมี1กอ2กอ3กอครับนี่ก็ต้นทูนครับต้นทูนใช้ใบบอนเราเนี่ยการมันกินกับน้ำพริกส้มตำกินน้ำพริกส้มตำส่วนต้นนี้ครับต้นนี้ก็คือเขาเรียกนี่ลูกนี่ครับต้นนี้เขาจะเป็นหนามครับเหมือนเรียกต้นอะไรลูกเขาจะออกเปรี้ยวๆครับเนี่ยใส่ส้มตำทำเป็นน้ำพริกแจ่วนะครับน้ำพริกลูกเหลืองเต็มนะเรียกต้นอะไรเนาะนึกไม่ออกบอกด้วยนะครับเนี่ยใครรู้ว่ามันชื่ออะไรมันเกิดเองครับต้นเดียวก็สวนหลังบ้านก็จะประมาณนี้ครับส่วนหลังบ้านก็มีทุกอย่างให้เราเก็บกินสะระแหน่เต็มนะครับสะระแหน่สะระแหน่งามจริงๆข้างล่างนี่
ปสระเดียฮึบต่อไปเป็นสวนหลังหน้าบ้านดูสวนหน้าบ้านสวนหน้าบ้านก็จะมีตะไคร้แมงลักกะเพราก็กำลังเป็นกิ่งตอนครับกำลังยังไม่ลงดินครับกิ่งตอนมะนาวหลายเม็ดก็ลูกโตๆครับเหมือนกันเลยมะนาวกระถางเนี่ยลูกโตมากสวยลูกสวยครับลูกสวยสวยมากเลยสวยสวยลูกสวยสวยครับต้นนี้10กว่าลูกครับต้นเนี้ยรุ่นที่กินได้นอกนั้นกำลังเล็กๆลูกละสองต้นครับ2กระถางแล้วก็จะมีกำลังออกลูกเลยครับแดงๆก็ออกลูกเลยไว้ใส่ส้มตำครับเนี่ยเอาลูกสุกมาหวานครับมันก็ขึ้นเองครับลูกสุกมาหวานเกิดขึ้นเองก็จะมีต้นพันธุ์มะละกอครับยังไม่ลงดินโตแล้วไอ้แก่แล้วออกดอกครับเอาไว้เป็นเมล็ดพันธุ์นี่ก็กำลังสวยครับชีใบเลื่อยชีใบเลื่อยแมงลักครับไว้ทำพันธุ์หอมปลูก2แปลงครับพอไม่ได้ต้องซื้อตัวนั้นก็พึ่งลงครับผักชีฝรั่งชีหอม2แปลงแล้วก็จะใครไม่ต้องซื้อเขาทำไปครับใครมีที่ดินว่างๆข้างบ้านหน้าบ้านหลังบ้านทำเลยครับเราไม่ต้องซื้อเห็นผลผลิตแล้วก็มีความสุขครับมะเขือเทศครับสวยๆออกลูกทุกต้นโอ้มาดูครับเนี่ยมาดูต้นนี้ครับเนี่ยกระถางนี้ออกดอกแล้วครับเนี่ยมะนาวกระถางนี้ออกดอกครับมันจะไหวไหมล่ะเนี่ยออกดอกนะจะติดลูกไหมออกดูเลยครับพี่น้องดูเนี่ยโอ้มีเพลี้ยด้วยเพลี้ยกินเขาด้วยเนี่ยตายมีเพี้ยต้องกำจัดเพี้ยนะครับเดี๋ยวผสมเดี๋ยวจะผสมสูตรมาฆ่าเพี้ยครับน้ำส้มสายชูเรานี่แหละใส่ป๊อกกี้ผสมน้ำฉีดครับฉีดเพี้ยไล่เขาครับก็ส่วนใหญ่สวนผมก็จะไม่ใช้สารเคมีครับเราปลูกกินเองปลูกกินเองครับนี่ก็กระถางมะกรูดครับถางมะกรูดนี่ก็ต้นเดียวก็กินไม่หมดครับเนี่ยไว้ใส่ผัดพวกอาหารป่าอาหารที่มีรสคาวครับก็คลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามช่องคนมักสวน